ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆชอบนะคะอันนี้เป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะแล้วก็เป็นไส้กรอกก็จะมีตัวแฮมของ CP นะคะส่วนตัวต่อไปที่เราจะทำก็จะเป็นเมนูที่จริงๆไว้จัดเป็นค็อกเทลได้นะคะสำหรับปาร์ตี้ในบ้านนะคะก็จะเป็นตัวไก่ย่างเทอริยากินะคะตัวนี้ของ CP นะคะตัวต่อไปนะคะก็เป็นซุปตัวนี้เป็นซุปเกี๊ยวกุ้งสับนะคะแล้วก็จะมาทำยังไงให้เกี๊ยวกุ้งเนี่ยมาอยู่บนจานแบนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นธรรมดาแต่จริงๆแล้วเวลาจัดจานออกมาแล้วจะดูไม่ธรรมดามากเลยก็คือเป็นข้าวผัดกุ้ง CP นะคะเรามีสับปะรดลูกเล็กๆสามารถจะเสิร์ฟเป็น1ท่านต่อ1ลูกได้เลยนะคะสุดท้ายเราเป็นตัวขายดีของ CP ค่ะจะเป็น CP ตัวสละลอยแก้วนะคะตัวนี้เราจะมาแต่งคู่กับตัวแอปเปิ้ลจิ๋วตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะเราจะอุ่นไมโครเวฟไปพร้อมๆกันแต่ก่อนที่เราจะเวฟเขาเนี่ยเราก็ให้เขามีรูปร่างที่ไม่เหมือนเดิมก่อนนะคะเดี๋ยวเราหั่นได้รูปแบบหน่อยนะคะเผื่อเราจะใช้เพื่อให้เขาเส้นมันคลายตัวออกค่ะหมุนรอบๆให้เขาเป็นม้วนขึ้นมานะคะนะคะสปาเกตตี้คาโบนาร่าวันนี้เราจะใช้ซอสเทอริยากิของ CP นะคะตัวนี้เราจะมาเป็นซอสอเนกประสงค์สำหรับวันนี้นะคะเมนูหนึ่งนะคะอันนี้เป็นไทยผสมญี่ปุ่นนะคะก็คือตัวไก่เทอริยากิแล้วก็เราก็เสียบด้วยตัวตะไคร้นะคะทีนี้เราเอาไปอบตัวน้ำมันระเหยของตะไคร้เนี่ยเขาก็จะมาแตะโดนตัวเนื้อไก่นะคะแล้วเราก็เติมซอสเทอริยากิแล้วตกแต่งด้วยดอกราชพฤกษ์นะคะอันนี้มันคือปลาทองมันอยู่ในโหลก็เมนูข้าวผัดกุ้งข้าวอบสับปะรดนะคะนำของ CP Fresh Mart เนี่ยที่เขามีพร้อมเสิร์ฟอยู่แล้วเนี่ยใส่เข้าไปในตัวสับปะรดแล้วก็ไปอบในเตาอบอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้กลิ่นสับปะรดเนี่ยติดเข้าไปในเนื้อข้าวนะคะแล้วก็มาตกแต่งจานให้ดูน่าทานเป็นเมนูของหวานเมนูสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเมนูสละลอยแก้วอยู่ในลูกแอปเปิ้ลนะคะซึ่งตัวน้ำที่เป็นน้ำสละเนี่ยเราผสมวุ้นเข้าไปเอาไปแช่เย็นนะคะเขาจะเซตตัวแช่แข็งแล้วก็จะเป็นเหมือนกัดได้ทั้งคำนะคะ
ี่ก็เป็นอีกเซตเมนูที่สร้างสรรค์จาก CP Fresh Mart นะคะก็เป็น Frozen Food ที่เอามาแต่งจานให้เป็นระดับ5ดาวก็มีสปาเกตตี้คาโบนาร่าจานแรกนะคะต่อด้วยไก่เทอริยากิแล้วเราก็มีข้าวอบสับปะรดแล้วก็มีตัวซุปที่อยู่ในถ้วยที่ดูแล้วอาจจะแปลกตาแต่ก็รสชาตินี่ทำให้ทุกคนในบ้านสามารถจะตื่นเต้นได้นะคะก็คือความกรมกรอบของ CP Fresh Mart ที่เขามีอยู่แล้วตรงนี้นะคะสุดท้ายเลยนะคะก็เป็นสละร้อยแก้วอันนี้เราก็ทำเป็นลักษณะวุ้นอยู่ในลูกแอปเปิ้ลนะคะค่ะฟู้ดอาร์ตวันนี้นะคะก็ฝากเมนู Frozen Food จาก CP Fresh Mart ให้กับทางบ้านนะคะได้ลองทำกันแล้วคราวหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็ลองมาตามชมกันนะคะThank you.